่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องคณะแล็บอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวความรักของชายหญิงคู่หนึ่งครับความรักย่อมถือเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ความรักที่เกี่ยวพันกับชาติบ้านเมืองและเกมการเมืองนั้นอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่โรแมนติกอย่างที่คิดก็ได้แต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของความรักนั้นเรามาพูดถึงมูลเหตุของปัญหาที่ทำให้ความรักนี้ไม่สามารถจะสมหวังได้กันดีกว่าครับคดีโศกนาฏกรรมความรักครั้งนี้เกิดขึ้นในยุคต้นๆของรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่ผลลัพธ์ของคดีนี้จะส่งผลต่อไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนไปอีกนานเลยทีเดียวครับขอเริ่มต้นที่ตัวเอกของเรื่องนี้คือพระปรีชากลการแต่จะขอเท้าความถึงมูลเหตุของความขัดแย้งก่อนนะครับคือท่านพระยากระสาปนกิจโกศลหรือโหมดอมาตยกุลบิดาของพระปรีชากลการเป็นขุนนางมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มีภรรยาหลวงชื่อคุณหญิงพลอยหรือธิดาสกุลไกลเลิกพระยากษาปนกิจโกศล นี้มีความสามารถทางการช่างเป็นอย่างมากรวมทั้งความสามารถในการถ่ายภาพเพราะได้เรียนรู้จากมิชชันนารีชาวอเมริกาความสามารถทางช่างของพระยากษาปนกิจโกศล นี้ถึงขั้นสามารถติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเงินเหรียญเพื่อใช้แทนเงินพดด้วงแทนวิศวกรอังกฤษที่เข้ามาทำหน้าที่นี้ที่โรงกระสาบสิทธิการแต่กลับมาเสียชีวิตเสียก่อนที่จะสามารถติดตั้งเครื่องจักรได้สำเร็จด้วยผลงานนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยากระสาปนกิจโกศลบิดาของพระปรีชากลการมีบรรดาศักดิ์เป็นพระวิสุทธโยธามาตมีหน้าที่กำกับดูแลการผลิตเงินฟังดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอันใดเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้ในสมัยรัชกาลที่3ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความที่ท่านพระยากระสาปนกิจโกศลทั้งมีความเก่งทางด้านช่างเป็นคนทันสมัยกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดพระยากระสาปนกิจโกศลได้ทักท้วงถึงการซ่อมแซมอุโบสถวัดพระเชตุพนว่าวิธีการที่พระยาศรีพิพัฒน์หรือทัตบุญนาคกำลังทำอยู่นั้นเป็นการซ่อมที่ไม่ถูกต้องแต่การซ่อมอุโบสถวัดพระเชตุพนก็คงยังดำเนินต่อไปจนในที่สุดกำแพงก็ได้ถล่มทับคนงานทำให้พระยาศรีพิพัฒน์หรือทัตบุญนาคต้องรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากและเหตุการณ์ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้กล่าวยกย่องขุนนางหนุ่มพระยากระสาปนกิจโกศลว่าเป็นผู้มีความสามารถมากกว่าขุนนางใหญ่บางคนในที่สุดเรื่องเล็กๆเรื่องนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างตระกูลอมาตยกุลและตระกูลบุญนาคถ้าเรื่องนี้เป็นลิ่มที่ถูกต่อให้เกิดความแตกร้าวแล้วต่อมาในสมัยของรัชกาลที่5ก็ยังมีการชำระคดีความการทุจริตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคดียิ่งย้ำรอยร้าวให้แตกไปไม่มีชิ้นดีระหว่างสองตระกูลนี้และเรื่องที่2ที่เป็นชนวนเหตุสร้างความร้าวฉานระหว่างตระกูลอมาตยกุลและตระกูลบุญนาคในอดีตนั้นคือการพิจารณาคดีความของพระยาอาหารบริลักษ์หรือนุชบุญหลงผู้มีศักดิ์เป็นหลานชายของท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคนี้ท่านเป็นผู้มีบารมีสูงส่งในแผ่นดินสยามถึงขั้นที่เคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
เนื่องด้วยท่านเป็นขุนนางในตระกูลใหญ่ตระกูลเก่าแก่ของกรุงรัตนโกสินทร์และท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวัยเยาว์ได้เสด็จขึ้นครองราชอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผู้มาจากตระกูลบุญนาคกลายเป็นขุนนางคนสำคัญเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพระราชสำนักในสมัยนั้นพอจะเห็นภาพในอดีตแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเรากลับมาสู่เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างตระกูลอมาตยกุลและตระกูลบุญนาคในอดีตกันดีกว่าครับเมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านมีญาติสนิทชื่อว่าพระยาอาหารบริรักษ์หรือนุชบุญหลงซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของท่านพระยาอาหารบริรักษ์ผู้นี้ปฏิเสธการเก็บค่านาแบบใหม่ซึ่งเป็นพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดให้พระยากษัตริย์ปรนังกิจโกศลบิดาของพระปรีชากลการพระยาเจริญราชไมตรีและพระยาเพชรพิชัยซึ่งท่านทั้ง3พระยานี้เป็นคนในตระกูลอมาตยกุลได้ทำหน้าที่ตุลาการชำระคดีความนี้โดยให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของกรมนาย้อนหลังซึ่งบัญชีรายรับของกรมนานั้นมียอดไม่ตรงกับบัญชีที่ส่งให้แก่ท้องพระคลังมหาสมบัติทำให้พระยาอาหารบริรักษ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต้องโทษเคี่ยนริบราชบาตรและประหารชีวิตนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์การขัดแย้งระหว่างตระกูลอมาตยกุลและตระกูลบุญนาคเป็นครั้งที่2เหตุการณ์นี้ทำให้เรื่องราวของสองตระกูลนี้ยิ่งทวีความเลวร้ายมากยิ่งขึ้นแม้คดีทุจริตของพระยาอาหารบริรักษ์จะถูกตัดสินว่าผิดจริงแต่ด้วยอาจจะเป็นอิทธิพลหรือความเป็นญาติสนิทของพระยาอาหารบริรักษ์กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั้นก็ทำให้จากโทษประหารของพระยาอาหารบริรักษ์กลายมาเป็นเพียงโทษจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชะตาชีวิตของอีกหลายๆคนที่ต้องได้รับผลจากการขัดแย้งของความแตกร้าวระหว่างสองตระกูลนี้แม้ความรักจะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่บางครั้งความงามนี้ก็ไม่อาจจะแสดงอนุภาพของมันได้เมื่อมีเหตุบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับมันในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงสายสัมพันธ์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับวังหน้าและสายสัมพันธ์ของวังหน้ากับโทมัสน็อกเราจะมาดูกันซิว่าความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตรักของพระปรีชากลการและเฟนนี่น็อกซ์อย่างไรบ้างถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อแนะนำติชมใดๆเขียนไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องคณะแลบอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2แล้วที่เรามาพูดจาถึงเรื่องชีวิตรักของพระปรีชากลการขุนนางคนโปรดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเฟนนี่น็อกซ์ลูกสาวของมิสเตอร์โทมัสน็อกซ์ผู้ดำรงตำแหน่งกงสุลอังกฤษประจำสยามนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงสายสัมพันธ์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและมิสเตอร์โทมัสน็อกว่าทั้ง3ท่านนี้ท่านมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรและความสัมพันธ์นี้จะส่งผลต่อชีวิตรักของพระปรีชากลการและนางเฟนนี่น็อกซ์อย่างไรบ้างลองมาติดตามฟังกันดูนะครับจากคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงความร้าวฉานระหว่างตระกูลอมาตยกุลและตระกูลบุญนาคในอดีตปัญหาได้เริ่มก่อรูปขึ้นและจะส่งผลต่อชีวิตรักของคนทั้งคู่ในที่สุดเพื่อให้มองเห็นภาพในอดีตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คงต้องพูดถึงสายสัมพันธ์ระหว่างวังหน้าและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาค
แรกเริ่มเดิมทีนั้นตระกูลบุญนาคเรียกได้ว่าเป็นตระกูลคู่บุญของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีมาตั้งแต่อดีตเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จสวรรคตหลังจากเสด็จประพาสที่ว่ากอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดในตำแหน่งองค์รัชทายาทรวมถึงตำแหน่งวังหน้าก็ยังคงว่างอยู่แต่โดยพฤตินัยแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชบิดาก็ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถกำกับราชการกรมสำคัญสำคัญและให้ฝึกปฏิบัติราชการใกล้ชิดในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เองก็ทรงพระประชวรจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปที่ว่ากอเช่นเดียวกันสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคก็นับว่าเป็นขุนนางที่สะสมอำนาจมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2จนถึงรัชกาลที่5จึงนับได้ว่าท่านเป็นผู้มีบุญบารมีสูงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผู้นี้ท่านมีความสามารถมากมายหลายด้านจนเป็นที่ยอมรับของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางประชาชนโดยทั่วไปท่านจึงเป็นผู้ที่มีบุญบารมีและอิทธิพลสูงในสมัยนั้นในกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ให้ท่านเจ้าพระยาผู้มีความสามารถสูงผู้นี้ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเทียบตำแหน่งได้เท่ากับเจ้าต่างกรมชั้นกรมหลวงเลยทีเดียวและนับได้ว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผู้นี้เป็นตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาคนสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขอย้อนกลับมาในเหตุการณ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตลงตำแหน่งพระมหากษัตริย์แห่งสยามจึงว่างลงอีกทั้งเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถยังทรงพระเยาว์จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เห็นจะไม่มีใครเหมาะสมกว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั่นเองและในที่ประชุมของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าเสนาบดีได้อัญเชิญเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง15พรรษาเท่านั้นและในที่ประชุมครั้งนี้นี่เองสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้กระทำการบางอย่างคือแต่งตั้งกรมหมื่นบวรวิชัยชาญหรือพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือตำแหน่งวังหน้าในสมัยของรัชกาลที่5โดยปกติแล้วตำแหน่งวังหน้าจะต้องได้รับพระราชโองการจากองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีพระราชโองการให้พระอนุชาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้จะมีผู้กล่าวทัดทานสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ว่าการแต่งตั้งวังหน้านี้ควรจะเป็นพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เท่านั้นแต่แล้วในที่ประชุมเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังได้แต่งตั้งกรมหมื่นบวรวิชัยชาญพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคนี้เคยทูลเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่2ในแผ่นดินของรัชกาลที่4ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งวังหน้าในสมัยรัชกาลที่4ได้เสด็จสวรรคตลงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ทูลเสนอว่าควรจะแต่งตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศขึ้นเป็นตำแหน่งวังหน้าแทนแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงไม่เห็นด้วยดังนั้นพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงไม่ได้รับตำแหน่งวังหน้าในสมัยรัชกาลที่4
แต่พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศได้เลื่อนขึ้นเป็นกรมหมื่นบวรวิชัยชาญซึ่งในขณะนั้นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มีพระชนมายุได้12พรรษาส่วนตำแหน่งวังหน้าในสมัยรัชกาลที่4จึงว่างเรื่อยมาและการแต่งตั้งวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นี้ก็นับว่าแปลกจากธรรมเนียมเดิมอยู่หลายประการเช่นผู้ที่จะมีอำนาจแต่งตั้งวังหน้าได้จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์เพราะตำแหน่งวังหน้านี้เปรียบเทียบได้กับองค์รัชทายาทหรือพระมหาอุปราชอีกประการหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยมีพระราชวินิจฉัยในเรื่องนี้เอาไว้ว่าปกติแล้ววังหน้าจะต้องมาจากพระอนุชาหรือพระราชโอรสในองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้เลือกเท่านั้นแต่สำหรับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในรัชกาลที่5นั้นพระองค์นับได้ว่าแปลกจากวังหน้าพระองค์อื่นเพราะกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่ได้ถูกเลือกโดยองค์พระมหากษัตริย์และกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเองก็ไม่ได้เป็นพระอนุชาหรือพระราชโอรสในองค์พระมหากษัตริย์อีกด้วยจากเรื่องราวเหล่านี้คงจะทำให้เห็นร่องรอยบางอย่างระหว่างวังหน้าที่มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนกับวังหลวงซึ่งเป็นพระราชสำนักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนนี้เราได้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ากับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคแล้วนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงท่านกงสุลอังกฤษประจำสยามมิสเตอร์โทมัสยอร์ชน็อกนะครับมิสเตอร์โทมัสยอร์ชน็อกผู้นี้ในอนาคตจะเป็นพ่อตาของพระปรีชากลการนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดูกันสิว่าท่านกงสุลอังกฤษผู้นี้มีสายสัมพันธ์กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และวังหน้าอย่างไรบ้างและสายสัมพันธ์นี้จะส่งผลต่อความรักของพระปรีชากลการและเฟนีน็อกลูกสาวของท่านกงสุลอย่างไรบ้างนะครับมิสเตอร์โทมัสยอร์ชน็อกผู้นี้เคยเป็นทหารที่เมืองจีนและอินเดียและมีตำแหน่งเป็นร้อยเอกน็อกซ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ร้อยเอกน็อกผู้นี้เคยมีหน้าที่ฝึกทหารของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวังหน้าในรัชกาลที่4ต่อมามิสเตอร์โทมัสน็อกได้ดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลอังกฤษประจำสยามและได้แต่งงานกับหญิงไทยที่มีชื่อว่าปรางและมีลูกสาวชื่อว่าเฟนนี่น็อกซ์มิสเตอร์โทมัสน็อกผู้นี้มีความสนิทสนมกับวังหน้าหรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศเป็นอย่างยิ่งเพราะมีความสนใจในด้านการทหารและเทคโนโลยีต่างๆเหมือนกันส่วนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็เป็นผู้สนับสนุนวังหน้าและโทมัสน็อกเองก็มีความสนิทสนมกับวังหน้ามากพอที่จะกราบทูลเป็นที่ปรึกษาในเรื่องราวต่างๆแม้แต่ท่านสมเด็จเจ้าพระยาเองก็มีความสนิทชิดเชื้อกับมิสเตอร์โทมัสน็อกผู้นี้เป็นอย่างมากถึงขั้นที่ว่ามีข่าวล่ำลือกันว่าจะมีการแต่งงานดองกันระหว่างลูกชายของท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับเฟนนี่น็อกซ์ลูกสาวของท่านกงสุลโทมัสน็อกด้วยซ้ำไปเหมือนดังที่ปรากฏในพระราชาทะเลขาของล้นเก้ารัชกาลที่5ที่พระราชทานให้สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องทำนองนี้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันในตอนนั้นประเทศอังกฤษถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจและเพิ่งจะรบได้พม่าและอินเดียมาอยู่ใต้อานัตของตนดังนั้นการที่จะได้เกี่ยวดองกับประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับดังนี้แล้วลูกสาวของท่านกงสุลอังกฤษประจำสยามเฟนนี่น็อกซ์จึงถูกดึงเข้าสู่เกมการเมืองเมื่อท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หมายตาว่าจะให้บุตรของตนได้สมรสกับเฟนนี่น็อกซ์เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษกับตระกูลบุญนาคดังที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาของล้นเก้ารัชกาลที่5นั่นเองแต่เรื่องราวของความรักนั้นใครกันที่จะบังคับหัวใจของคนอื่นได้เฟนนี่
ซึ่งถือว่าเป็นคนสนิทของฝ่ายวังหน้าและเป็นคนที่ถูกคาดหวังว่าจะได้ดองเข้าสู่ตระกูลบุญนาคแต่เฟนนี่กลับเลือกหัวใจตัวเองเลือกที่จะรักกับพระปรีชากลการขุนนางคนสำคัญแห่งพระราชสำนักวังหลวงคนที่มาจากตระกูลอมาตยกุลซึ่งเคยมีเหตุบาดหมางกันในอดีตกับตระกูลบุญนาคของท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั่นเองเหตุการณ์ความรักข้ามห้วยข้ามฝั่งอำนาจเช่นนี้แม้ความรักจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพียงใดแต่จุดจบสุดท้ายของความรักที่อยู่ระหว่างเกมการเมืองนี้คงจะจบอย่างไม่โรแมนติกแน่นอนตอนต่อไปชีวิตรักระหว่างเฟนนี่และพระปรีชากลการที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของตระกูลในอดีตและความขัดแย้งระหว่างวังหลวงของพระมหากษัตริย์กับวังหน้าที่มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ให้การสนับสนุนจะเริ่มต้นและมีจุดจบอย่างไรก็ขอให้กด Subscribe ติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องคณะแล็บนะครับในคลิปที่3ของพระปรีชากลการคลิปนี้จะเป็นเรื่องชีวิตรักของพระปรีชากลการเมื่อแรกพบกับเฟนนี่น็อกซ์ในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคมิสเตอร์โทมัสยอร์ชน็อกกงสุลอังกฤษประจำสยามและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่5ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้เราได้ทราบแล้วว่า3ฝ่ายนี้มีสายสัมพันธ์กันเช่นไรและสายสัมพันธ์นี้คาดหวังที่จะให้เฟนนี่น็อกซ์ลูกสาวของท่านกงสุลโทมัสน็อกซ์ได้เกี่ยวดองสารสัมพันธ์กับตระกูลบุญนาคเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษที่กำลังเป็นเจ้าอาณานิคมกับตระกูลบุญนาคและวังหน้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแต่สายสัมพันธ์นี้กลับถูกทำลายลงเมื่อเฟนนี่น็อกซ์เลือกที่จะผูกสมัครรักใคร่กับพระปรีชากลการขุนนางหนุ่มผู้เป็นข้าราชบริพารคนสำคัญในพระราชสำนักวังหลวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิหนำซ้ำพระปรีชากลการผู้นี้ยังเป็นคนในตระกูลอมาตยกุลที่เคยมีเหตุขัดแย้งกับคนในตระกูลบุญนาคในอดีตทั้งกรณีซ่อมกำแพงอุโบสถวัดพระเชตุพนหรือกรณีพิพากษาคดีของพระยาอาหารบริรักษ์หรือนุชบุญหลงถ้าใครอยากทราบรายละเอียดของข้อพิพาทเหล่านี้ระหว่าง2ตระกูลสามารถเลือกดูคลิปพระปรีชากลการ1ได้เลยนะครับจริงๆแล้วด้วยสาเหตุเพียงเท่านี้ก็มากเพียงพอที่จะทำให้ความรักของพระปรีชากลการและเฟนนี่น็อกซ์จะไม่สมหวังแต่รักต้องห้ามครั้งนี้โทษทันของมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตมูลเหตุของเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระปรีชากลการขุนนางหนุ่มวัย20ปีจบการศึกษาด้านวิศวกรรมมาจากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษพระยากษัตริย์ปนกิจโกศลผู้เป็นบิดาได้พาตัวบุตรชายคนที่สองนี้เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ด้วยความที่พระปรีชากลการเป็นผู้มีหัวคิดทันสมัยเลยเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นยิ่งนักพระปรีชากลการเป็นขุนนางหนุ่มผู้มีความสามารถสูงเคยมีผลงานประดิษฐ์ซุ้มไฟที่จุดด้วยแก๊สเพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นนายงานสร้างตึกแถวที่ถนนบำรุงเมืองและเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสสิงคโปร์ปีนังไปจนถึงอินเดียนั้นพระปรีชากลการก็ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นหัวหน้าช่างหรือซูเปอร์อินเทนเดนต์อินจิเนียร์ควบคุมเรือพระที่นั่งบางกอกและในที่สุด
พระปรีชากลการก็ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ไปทำบ่อทองที่เมืองกบิลบุรีจนได้กลายเป็นเจ้าเมืองปราจีนบุรีในที่สุดถือได้ว่าพระปรีชากลการเป็นขุนนางที่มีความสามารถมีชาติตระกูลที่ดีมีฐานะดีพระปรีชากลการมีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านของท่านมีความหรูหราแบบตะวันตกซึ่งหลังจากเหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านพ้นไปบ้านหลังนี้ได้ถูกยึดมาเป็นของหลวงและนำมาใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์เรียกว่าไปรษณียาคารแม้จะถูกทุบทิ้งในภายหลังเพราะมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในพื้นที่เดิมเป็นลักษณะเดิมเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์กิจการไปรษณีย์ไทยและยังคงตั้งอยู่ที่นั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้เหตุการณ์แห่งความรักเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระปรีชากลการเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงของพระนครด้วยพื้นฐานการศึกษาหน้าที่การงานความรับผิดชอบทำให้พระปรีชากลการมีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ออกไปขี่ม้าเพื่อออกกำลังกายในเวลาเช้าอยู่เสมอส่วนเฟนีน็อกซ์ลูกสาวของท่านกงสุลอังกฤษประจำสยามนั้นก็มักจะออกมาขี่ม้าเล่นกับบิดาของเธออยู่เสมอและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งสองคนมีโอกาสพบปะพูดคุยกันอยู่เสมอทั้งพระปรีชากลการและเฟนีน็อกซ์ต่างเป็นคนในแวดวงสังคมชั้นสูงของพระนครการที่จะได้รู้จักมักคุ้นกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องยากอะไรแต่แรกในการรู้จักก็เป็นในฐานะของมิตรสหายที่ดีต่อกันแต่เรื่องราวของความรักระหว่างคนสองคนได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อภรรยาของพระปรีชากลการถึงแก่กรรมด้วยความเห็นอกเห็นใจปลอบโยนกันฉันเพื่อนพระปรีชากลการและเฟนีน็อกซ์ต่างก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันในที่สุดแม้ความรักดีๆจะได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วแต่นี่เป็นความรักที่อยู่ระหว่างกลางของความขัดแย้งของสองขั้วอำนาจในสยามความขัดแย้งนี้กำลังจะนำภัยพิบัติมาสู่ความรักของคนทั้งสองความรักที่ทั้งข้ามขั้วอำนาจทั้งเป็นความรักของขุนนางไทยที่มีต่อสตรีต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามในสมัยนั้นและสตรีผู้นี้ยังเป็นสตรีต่างชาติชาติที่ชอบเข้ามาวุ่นวายกับกิจการภายในของสยามทั้งยังมีความขัดแย้งของสองตระกูลในอดีตอีกทำให้ความรักของทั้งสองคนถูกจับตามองอยู่เสมอและยังโดนสบประมาทมีคำครหาของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งในวังหลวงและจากวังหน้าอีกด้วยแต่ก็ไม่มีสิ่งใดจะมากีดขวางทางรักของคนทั้งคู่ได้เมื่อพระปรีชากลการและเฟนีน็อกซ์ได้มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนตั้งชื่อบุตรชายว่าจำรัดอมาตยกุลหรือเฮนรี่สเปนเซอร์แม้ความรักครั้งนี้จะแข็งแกร่งสักเพียงใดแต่ในที่สุดชะตาชีวิตก็ได้พรากเอาความรักครั้งนี้ให้ดับสูญลงแม้พระปรีชากลการจะเป็นขุนนางที่เป็นข้าราชบริพารคนโปรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทั้งยังเป็นหนึ่งในกลุ่มข้าราชการหนุ่มที่เป็นกำลังสำคัญให้พระองค์ในการทานอำนาจกับวังหน้าและท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์แต่ในที่สุดพระปรีชากลการกลับต้องมาพ่ายแพ้กับเกมการเมืองในครั้งนี้เกมการเมืองที่แสนจะซับซ้อนจนเกินที่อำนาจใดๆจะยื่นมือเข้ามาช่วยได้ทำไมพระปรีชากลการจึงต้องโทษประหารอะไรเป็นสาเหตุที่เร่งเร้าสถานการณ์ต่างๆให้มีความเลวร้ายมากยิ่งขึ้นโปรดติดตามต่อในพระปรีชากลการ4ซึ่งจะเป็นตอนจบแล้วนะครับถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้ก็ขอให้กดไลค์ไว้นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์หรือจะกด Subscribe เพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเหล่านี้นะครับขอบคุณมากครับ
ความรักระหว่างพระปรีชากลการกับเฟนินอสก็คงยังดำเนินต่อไปแม้จะมีคำครหามากมายจากวังหน้าและวังหลวงแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความรักนี้สั่นคลอนลงความรักนี้อาจจะเป็นความรักที่ผิดธรรมเนียมไทยอาจเป็นความรักที่ข้ามขั้วอำนาจอาจเป็นความรักที่ตกอยู่ใต้ความกดดันระหว่างสองตระกูลคืออมาตยกุลและบุญนาคแต่ความรักครั้งนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่พอรับได้แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้รักครั้งนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองกลายเป็นผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินและกลายเป็นต้นเหตุลุกลามเกือบกลายเป็นสงครามระหว่างอังกฤษและราชอาณาจักรสยามเลยทีเดียวอย่างที่ทราบกันว่าท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์คาดหวังให้มีการสมรสระหว่างบุตรชายในตระกูลบุญนาคกับเฟนินอ็อกซ์ลูกสาวของท่านกงสุลอังกฤษโทมัสน็อกเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง3ฝ่ายเพื่อประโยชน์ใดๆก็ตามที่จะเป็นผลพลอยได้จากการสมรสครั้งนี้แต่ก่อนที่การสมรสที่คาดหมายนี้จะเกิดขึ้นได้มีงานพระราชพิธีฉลองพระราชวังบางปะอินเมื่อปีพุทธศักราช2421เหตุการณ์นี้จะนำชะตาชีวิตของพระปรีชากลการสู่หลักประหารในที่สุดซึ่งในงานพระราชพิธีนี้พระปรีชากลการจะต้องมีหน้าที่ถวายงานรับใช้ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ตนเป็นข้าราชบริพารแต่พระปรีชากลการซึ่งเป็นขุนนางหนุ่มผู้มีอายุได้ประมาณ35ปีในเวลานั้นได้พาแฟนนี่ซึ่งถือว่าเป็นคู่รักนั่งเรือส่วนตัวไปในงานฉลองพระราชพิธีนี้และได้ค้างอ้างแรมด้วยกันบนเรือแม้จะมีผู้คนบ่าวไพร่มากมายบนเรือแต่ทั้งสองก็ยังไม่พ้นข้อครหาอยู่ดีแม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่าทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมห้องเดียวกันบนเรือลำนั้นก็ตามความประพฤติเพียงเท่านี้ก็มากพอที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่พระราชสำนักวังหลวงเป็นอย่างยิ่งเพราะพระปรีชากลการเป็นข้าราชบริพารในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนเฟนินอ็อกซ์นั้นก็เป็นลูกสาวของท่านกงสุลอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มักจะเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายในของสยามอยู่เสมอและการกระทำของทั้งคู่แม้จะเกิดจากความรักแต่ก็กลายเป็นเรื่องหยามเกียรติและจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศชาติในที่สุดเหตุการณ์ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อพระปรีชากลการตัดสินใจพาแฟนนี่กลับเข้าสู่พระนครทั้งที่งานฉลองพระราชวังบางปะอินยังไม่เสร็จสิ้นโดยไม่ได้กราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือว่าพระปรีชากลการได้ละทิ้งหน้าที่ในฐานะข้าราชบริพารในพระองค์เหมือนสำนวนสุภาษิตที่ว่าตกกระไดพลอยโจรเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายลงไปได้อีกเป็นคำรบที่3เมื่อกลับมาถึงพระนครคำครหาต่างๆมีเกิดขึ้นมากมายเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงคำครหาจากฝ่ายต่างๆล้วนบีบคั้นให้พระปรีชากลการและเฟนินอ็อกซ์ต้องรีบเข้าสู่พิธีสมรสเพื่อลดข้อครหาที่พาลูกสาวของท่านกงสุลไปค้างอ้างแรมบนเรือและที่สำคัญก็คือการสมรสของพระปรีชากลการในครั้งนี้ไม่ได้กราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามธรรมเนียมประเพณีเพราะพระปรีชากลการถือเป็นข้าราชบริพารในพระองค์และการสมรสครั้งนี้ยังเป็นการสมรสระหว่างขุนนางไทยกับสตรีชาวต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามอีกด้วยเมื่อการสมรสเสร็จสิ้นลงทั้งสองได้ย้ายไปอยู่ที่ปราจีนบุรีในฐานะที่พระปรีชากลการเป็นเจ้าเมืองปราจีนบุรีโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่าได้สร้างชนวนเหตุของปัญหาให้เกิดขึ้นเสียแล้วชนวนเหตุนี้จะดึงความรักของคนทั้งคู่เข้าสู่เกมการเมืองและในที่สุดความรักของคนทั้งคู่จะไม่มีวันสมหวังเพราะมันจะต้องไปจบลงที่การประหารชีวิตการทิ้งปัญหาเอาไว้เบื้องหลังและการทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่ากลายเป็นจุดอ่อนทำให้ขั้วอำนาจฝั่งตรงข้ามใช้เรื่องนี้เข้ามาโจมตีเอาผิดได้ในทันที
แม้ท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะถวายคืนพระราชอำนาจในฐานะรีเจนต์หรือผู้สำเร็จราชการแทนในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปแล้วก็ตามแต่สมเด็จเจ้าพระยาท่านยังคงมีวาสนาบารมีอันเต็มเปี่ยมในฐานะขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของแผ่นดินสมเด็จเจ้าพระยากราบบังคมทูลแนะนำให้ลงโทษพระปรีชากลการในข้อที่ว่าทำการเสื่อมเสียพระเกียรติขององค์พระมหากษัตริย์มีความว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าจะนิ่งเฉยเสียไม่ได้จะเสียพระเกียรติยศและอาญาแผ่นดินจะเสื่อมทรามไปและเป็นเหตุที่ทำบ่อทองของหลวงเบิกเงินไปใช้ก็มากเดี๋ยวก็ไปเป็นเขยขุนนางต่างประเทศแล้วจะต้องชำระบัญชีเลิกถอนผลัดเปลี่ยนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะถ้าหากพระองค์ไม่เอาผิดซึ่งพระปรีชากลการแล้วนี่ก็จะทำให้พระองค์เสื่อมพระเกียรติรวมถึงอาญาแผ่นดินก็จะเสื่อมทรามลงแต่หากลงพระราชอาญานี่ก็จะเป็นการทำให้กลุ่มข้าราชบริพารวังหลวงในพระองค์อ่อนอำนาจลงเช่นกันทำให้ในที่สุดพระปรีชากลการจึงถูกจับกุมเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2421ถูกคุมขังจำตรวนอยู่หลังทิมดาบกระทรวงวังมีโทษอาญาโบย30ทีพระปรีชากลการเข้าใจว่าโทษโบยนี้เกิดจากที่ตนทำผิดทำให้พระเจ้าอยู่หัวกริ้วและเมื่อรับโทษโบยแล้วจะทำให้พระเจ้าอยู่หัวคลายพระพิโรธแล้วตนน่าจะพ้นผิดในเร็ววันซึ่งความคิดนี้ปรากฏอยู่ในจดหมายของพระปรีชากลการถึงแฟนนี่ผู้เป็นภรรยาสุดที่รักว่าด้วยตัวฉันเป็นคนไทยในหลวงกลิ้วลงพระราชอาญาเคียนแล้วก็จะคลายโกรธลงทุกทีอย่าให้แม่แฟนวุ่นวายไปถ้าอ้อนวอนในหลวงหรือสมเด็จเจ้าพระยาเห็นจะได้ออกเร็วพระปรีชากลการได้มีจดหมายเตือนแม่แฟนว่าอย่าได้วุ่นวายไปแต่สิ่งที่พระปรีชากลการคงจะลืมคือลืมที่จะเตือนพ่อตาหรือท่านกงสุลโทมัสยอร์ชน็อกว่าอย่าได้วุ่นวายไปเพราะสิ่งที่ท่านกงสุลได้ทำจะสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมาในภายหลังพระปรีชากลการและเฟนนี่หารู้ไม่ว่าเรื่องราวความรักของเขาและเธอถูกทำให้กลายเป็นปมปัญหาระดับชาติไปเสร็จแล้วขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงพระราชอาญาขุนนางคนโปรดในพระองค์ไปแล้วแต่ท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็ยังย้ำมาสำทับอีกว่าถ้าเห็นการสิ่งใดจะเป็นเสี้ยนหนามขึ้นในอาณาจักรก็ต้องรักษาอย่าให้กำเริบลุยลายและไฟการเมืองนี้ก็ถูกกระพือให้โหมกระหน่ำมากขึ้นเมื่อท่านกงสุลอังกฤษโทมัสยอร์ชน็อกผู้เป็นพ่อตาของพระปรีชากลการสงสัยว่าท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะเป็นตัวการในการเอาผิดลูกเขยของตนอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงอาจจะทำให้ลูกสาวกลายเป็นม่ายเสียอีกท่านกงสุลอังกฤษขู่จะเอาเรือปืนอังกฤษมาปิดอ่าวไทยและจะจับตัวท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ไปเป็นตัวประกันบนเรือด้วยหวังว่าการข่มขู่นี้จะส่งผลดีต่อพระปรีชากลการแต่หากมองในมุมกลับกันการข่มขู่นี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการที่อังกฤษจะประกาศสงครามกับสยามได้เลยทีเดียวจนกระทั่งวันที่12เมษายนพุทธศักราช2422 1ปีให้หลังจากที่พระปรีชากลการถูกจับกุมมีเรือปืนอังกฤษชื่อฟ็อกฮาวเข้ามาลอยลำตามคำขู่อยู่ที่อ่าวไทยนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งเพราะทั้งพม่าและอินเดียก็เพิ่งตกเป็นของอังกฤษได้ไม่นานทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องแก้สถานการณ์ที่กำลังบานปลายนี้เพราะหากเกิดเหตุยิงกันขึ้นมาจริงๆอังกฤษอาจใช้ข้ออ้างนี้ทำสงครามยึดเอาสยามเป็นประเทศในอาณานิคมเหมือนพม่าและอินเดียเอาเสียก็ได้พร
ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งคณะทูตพิเศษมีพระยาภาสกรวงศ์เป็นทูตนำเรื่องราวทั้งหมดไปชี้แจงจนรัฐบาลอังกฤษมีความเข้าใจในที่สุดทำให้โทมัสยอร์ชน็อกกงสุลอังกฤษประจำสยามจึงถูกเรียกตัวกลับอังกฤษในภายหลังเหตุการณ์ได้เลวร้ายถึงขีดสุดเมื่อพระปรีชากลการถูกดำเนินคดีเพิ่มอีก27ข้อหาจากกรณีที่ท่านทำบ่อทองที่กบิลบุรีเมืองปราจีนบุรีเช่นการเบิกเงินหลวงมาเป็นทุนขุดทองจำนวนมากแต่ได้ทองมาเพียงไม่กี่ลิ่มการทำทารุณคนงานราษฎรใช้ไม้ค้ำคอให้ตัดต่อใต้น้ำที่ขวางทางเรือจนตายแต่งงานกับคนต่างชาติโดยไม่ขอพระบรมราชานุญาตจากข้อกล่าวหามากมายต่างๆเหล่านี้ในที่สุดท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้สรุปความผิดของพระปรีชากลการว่าการหลวงที่ไม่ได้อยู่ช่วยทูลลาก็ไม่ทูลดูถูกในหลวงมากและพระปรีชาไม่ได้คำนับผู้ใหญ่ในตระกูลฝ่ายหญิงและฝ่ายไทยมิได้กราบทูลในหลวงเป็นการหมิ่นประมาทจากความรักกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมความรักที่ผิดทั้งอาญาแผ่นดินผิดธรรมเนียมส่งผลให้พระปรีชากลการถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุดที่เมืองประจิมประโยคสุดท้ายที่พระปรีชากลการพูดไว้อย่างน่าสงสารคือเพราะได้เมียฝรั่งตัวจึงตายเมื่อเหตุการณ์ต่างๆได้ผ่านพ้นไปท่านกงสุลอังกฤษโทมัสยอร์ชน็อกได้พาแฟนนี่ลูกสาวกับจำหลัดลูกชายของพระปรีชากลการกับเฟนนี่และตระกูลกับอรุณลูกของพระปรีชากลการกับภรรยาเก่าเดินทางกลับสู่ประเทศอังกฤษต่อมาภายหลังตระกูลและอรุณได้กลับมาเป็นล่ามในพระราชสำนักฝ่ายในส่วนจำรัดหรือเฮนรี่สเปนเซอร์ได้เสียชีวิตตั้งแต่ในวัยหนุ่มเพียงอายุ21ปีส่วนพระยากษัตริย์ปราณกิจโกศลบิดาของพระปรีชากลการนั้นได้ถูกปลดจากทุกตำแหน่งและทุกบรรดาศักดิ์ถูกจับขังคุกเป็นเวลา8ปีจึงได้ปล่อยตัวในภายหลังหากพระปรีชากลการได้ทำการทารุณต่อราษฎรชาวปราจีนบุรีจนถึงแก่ชีวิตและผิดตามข้อกล่าวหานั้นจริงนี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะหลังจากที่พระปรีชากลการถูกประหารชีวิตไปแล้วประชาชนชาวปราจีนบุรีได้ร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าพ่อสำอางหรือสำอางอมาตยกุลซึ่งถือว่าเป็นชื่อเดิมของพระปรีชากลการศาลเจ้าพ่อสำอางนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระปรีชากลการศาลเก่านี้ตั้งอยู่ข้างอุโบสถในวัดหลวงปรีชากูลที่สร้างขึ้นโดยพระปรีชากลการนั่นเองและในปัจจุบันศาลเจ้าพ่อสำอางได้ย้ายมาตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชีวิตรักของพระปรีชากลการและเฟนนี่น็อกซ์ชีวิตรักที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองยังไงถ้าชอบคลิปประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บด้วยนะครับขอบคุณครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ